รับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการสน.เพื่อประชาชนสถานีบันเทิงเพื่อข้าราชการตำรวจและประชาชนนั่นเองค่ะและสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็กลับมาเจอกับคุณผู้ชมค่ะเป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์เวลา 13:30 นไปจนถึงเวลา 14:00 นแน่นอนว่ารายการของเรานะคะจะนำเรื่องราวค่ะของพี่ๆตำรวจนะคะในหลายแง่มุมมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะสำหรับเล่าด้วยเพลงในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องเที่ยวค่ะที่เมืองแห่งทะเลนะคะเพื่อที่จะไปบอกเล่าการทำงานของพี่ๆตำรวจกับบทเพลงตำรวจไทยหัวใจประชาชนจะเป็นพื้นที่สถานีตำรวจไหนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจากใจถึงพี่น้องประชาชนตำรวจทุกคนอุทิศตนพร้อมบริการขอยกระดับโรงพักเป็นมาตรฐานและไม่จำกัดการบริการตั้งแต่ลูกแต่หลานถึงปู่ย่าตายายถ้าท่านมาสถานีตำรวจเราไม่ได้โม้ได้อวดแต่อยากให้ท่านอิ่มใจคือวันสต็อปเซอร์วิสท่านคงถูกใจน้ำดื่มสะอาดทางไปห้องน้ำสะดวกสบายสะอาดถูกใจเชิญท่านนั่งได้สบายราที่จอดรถก็สะดวกสบายคิดว่าเป็นห้างใหญ่แต่ไม่ต้องจ่ายเงินตราเสร็จแล้วรีบกลับประทับใจช่วยบอกด้วยนะไม่ติดไม่กัดก็ขอให้โทรกลับมาแล้วกดไลค์กันด้วยนะเพราะนั่นคือกำลังใจตำรวจเอ่ยจำไว้ว่าท่านต้องมีเมตตาต่อพี่น้องทุกคนต้องร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่น้องประชาชนท่านรู้ว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมยิ้มแย้มและแจ่มใสทั้งเครื่องแต่งกายก็ถูกใจประชาชนท่านองค์องอาจมีมารยาทและถ่อมตนวาจาสุภาพกับพี่น้องทุกคนแต่จะไม่ผ่อนปรนกับพวกโจรใจพลางอุ่นใจเถิดพี่น้องประชาชนถ้าทุกๆคนมีแอปตำรวจไทยแอป I love you โปรดจะอยู่คู่เคียงกายมีเหตุเร่งด่วนก็กดได้ดังทันใจ191เชียบไวพร้อมรับใช้ท่านทุกคนโครงการประชาชนร่วมใจขอเป็นแรงใจถึงตำรวจไทยทุกคนโครงการฝากบ้านฝากดาวพี่น้องประชาชนตำรวจไม่อาจจะละทิ้งหน้าที่ตนสบายใจกันทุกคนทั้งบ้านทั้ง
างคนก็ปลอดภัยตั้งใจจะมานะอดทนขอบำเพ็ญตนเพื่อสังคมไทยขอทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยตั้งปาฏิทานลูกหลานจดจำไว้ว่าเราคือตำรวจไทยหัวใจคือประชาชนตำรวจเอ่ยจำไว้ว่าท่านต้องมีเมตตาต่อพี่น้องทุกคนต้องร่วมสุขร่วมทุกข์กับพี่น้องประชาชนให้รู้ว่าเราไม่ปรารถนาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมจบไปแล้วนะคะกับบทเพลงตำรวจไทยหัวใจประชาชนนะคะก็จะเห็นว่าพี่ๆเขานั้นมีการทำงานในหลายมิติค่ะเพราะว่าเมืองภูเก็ตสภ.เมืองภูเก็ตนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งสถานีตำรวจที่มีแหล่งท่องเที่ยวนะคะมีนักท่องเที่ยวมาเป็นจำนวนมากค่ะการดูแลนั้นก็จะต้องมีการบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยรวมถึงต้องดูแลทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและก็นักท่องเที่ยวชาวไทยให้ได้รับความปลอดภัยรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่กันอีกด้วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกคนนะคะและสำหรับเล่าด้วยคลิปในสัปดาห์นี้ค่ะเริ่มต้นเรื่องแรกนะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปที่กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904ค่ะซึ่งเขานั้นได้มีการจัดนะคะการฝึกโครงการยุทธวิธีทางน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904ค่ะการฝึกจะเป็นอย่างไรเข้มข้นแค่ไหนนะคะมียุทธวิธีอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเหตุการณ์ในปัจจุบันส่วนใหญ่ในขณะนี้จะมีเรื่องราวของการเกิดอุทกภัยคือภัยอันตรายที่เกิดจากธรรมชาติทางน้ำหรือเกิดจากการที่น้ำท่วมฉับพลันทางกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904จึงได้จัดชุดที่เป็นนักปฏิบัติการพิเศษฝึกยุทธวิธีทางน้ำและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีกองบังคับการตำรวจน้ำเป็นผู้สนับสนุนช่วยอำนวยการในการฝึกครั้งนี้ค่ะและมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่13พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาณกองบังคับการตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพันตำรวจเอกธีรชาติธีรชาติธรรมรงค์รองผู้บังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904เป็นประธานในพิธีและในครั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติงานของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904ให้เป็นไปตามเป้าหมายและภารกิจพร้อมยกระดับมาตรฐานในการอารักขาและรักษาความปลอดภัยจึงได้ทำการฝึกเพิ่มทักษะสำหรับภารกิจหลักในการถวายความปลอดภัยการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ต้องบูรณาการร่วมกับหรือสนับสนุนหน่วยงานอื่นของรัฐบาลตามที่ได้รับมอบหมายและถวายความปลอดภัยทางน้ำตลอดจนสามารถช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยโดยจะทำการฝึกทั้งสิ้น5วัน
ตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายน2562ถึงวันที่17พฤศจิกายน2562โดยฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเช่นการฝึกพื้นฐานในการลอยตัวในน้ำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำตลอดจนการขับเรือในรูปแบบขบวนเป็นต้นค่ะอยู่ในส่วนของตำรวจน้ำนะครับแล้วก็ครูฝึกแล้วก็กำลังพลของกองกับบริการพิเศษตำรวจพันเล็กราชวรรษรักษาพระองค์904ท่านนะครับผมก็มีความยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่ทุกท่านเชิญมาเป็นประธานนะครับในการเปิดการฝึกครั้งนี้นะครับภารกิจสำคัญอย่างยิ่งก็คือการถวายรักษานะครับรวมทั้งด้านการประกาศพิเศษทุกรูปแบบนะแต่นับว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับเวลาเรามีน้อยในการฝึกเพียง5วันก็ขอให้ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่นะครับศึกษาความรู้จากครูฝึกนะครับให้ได้มากที่สุดนะครับและครูฝึกมีอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคุยกันได้นะครับว่าทำยังไงให้2หน่วยประสานสัมพันธ์นะครับในอนาคตเราต้องปฏิบัติงานร่วมกันนะครับในพิธีสำคัญที่ใกล้อันนี้นะครับเราสามารถที่จะคุยสร้างสัมพันธภาพแลกเปลี่ยนนะทั้งองค์ความรู้แล้วก็ในเรื่องของการประสานการปฏิบัติต่างๆนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดกับภารกิจแล้วก็ประเทศชาติให้มากที่สุดในการฝึกครั้งนี้ผมก็ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการฝึกนะครับตามวัตถุประสงค์แล้วก็มีความปลอดภัยครับและทุกคนสำเร็จกลับสู่โดยทั่วหน้ากันนะครับวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอกราบเปิดการฝึกลงณบัดนี้ชมคะการฝึกของเขานั้นค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ค่ะก็เพื่อที่จะดูแลนะคะในเรื่องของพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงองค์พระมหากษัตริย์แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนกันอีกด้วยค่ะสำหรับเรื่องต่อมานะคะคุณผู้ชมคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันดีๆนะคะจากกองบังคับการตำรวจจราจรนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครที่มีการจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดมากเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะแอปพลิเคชันนี้ค่ะจะมาตอบโจทย์นะคะให้กับคุณผู้ชมหลายๆคนที่จะต้องเดินทาง
บนท้องถนนในกรุงเทพมหานครที่มีการจราจรที่ค่อนข้างคับคั่งแล้วก็หนาแน่นนะคะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน M Help Me นั่นเองค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะรู้สึกว่าจะมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ค่ะมีฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากมายเลยทีเดียวค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะระบบปฏิบัติการแล้วก็แอปพลิเคชัน M Help Me ของเรานั้นพัฒนาอย่างก้าวกระโดดค่ะแล้ววันนี้มีข่าวดีรวมไปถึงภาคประชาชนอย่างเราๆด้วยเหมือนกันก็สามารถที่ทุกท่านครับตามที่ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยกองบังคับการตำรวจจราจรได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานโดยคุณประสิทธิ์เจียวงกเป็นนายกสมาคมตลอดจนเป็นประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินได้ร่วมมือกันแอปพลิเคชัน M Help Me ซึ่ง M Help Me เนี่ยได้ตอบโจทย์ให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางในการสัญจรโดยให้ข้อมูลด้านการจราจรก่อนที่พี่น้องประชาชนจะเดินทางออกจากบ้านท่านจะทราบว่าเส้นทางไหนบ้างที่มีปัญหาการจราจรเส้นทางไหนบ้างที่มีอุบัติเหตุเส้นทางไหนบ้างที่ท่านควรจะต้องหลีกเลี่ยงและท่านควรจะวางแผนในการเดินทางอย่างไรเพื่อได้รับผลกระทบกับปัญหาการจราจรน้อยที่สุดนอกจากนั้นเมื่อท่านเดินทางมาในท้องถนนท่านเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นรถเสียรถตายท่านสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน MLB ตรงนี้เราได้ทีมงานของคุณประสิทธิ์ได้มาเขียนแอปพลิเคชันให้และเราดำเนินการมาตลอดระยะเวลาก็ประมาณ1ปีวันนี้ครับเราก็อยากจะแจ้งให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าในแอปพลิเคชันดังกล่าวครับเราได้มีการเขาเรียกว่าเพิ่มช่องทางในการที่จะพัฒนาศักยภาพตำรวจในประการแรกเลยคือเราอยากให้ตำรวจของเราตำรวจจราจรเนี่ยมีการพัฒนาศักยภาพในเรื่ององค์ความรู้ด้านการจราจรมีการพัฒนาศักยภาพในเรื่องของการมีคุณธรรมและก็จริยธรรมด้านการปฏิบัติงานเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ตรงนี้เราก็จะใส่ไว้อยู่ในแอปพลิเคชันนอกจากใส่ไว้เราก็จะมีการกำหนดช่วงเวลาในการทดสอบนั่นก็คือจะให้ได้ตำรวจเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอการทดสอบอย่างนี้ก็จะกำหนดทดสอบโดยณขณะนี้แอปพลิเคชันเพิ่งเสร็จเราก็จะทำการทดลองระบบในวันที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะกำหนดเป็นห้วงๆท้ายที่สุดก็เราก็จะมองเห็นว่าแต่ก่อนเราทดสอบข้าราชการตำรวจเราต้องจองสถานที่ตำรวจข้าราชการตำรวจจราจรนั้นของบชน.ประมาณเกือบ 4,000 คนเราต้องหาสถานที่เยอะมากเราต้องใช้กระดาษในการทดสอบราชการตำรวจเยอะมากสิ้นเปลืองทรัพยากรมากมายตอนนี้เราได้มีแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเราเพียงแค่กำหนดเวลาตำรวจอยู่ณสถานที่ตั้งที่สถานีตำรวจเรากำหนดเวลาว่าวันที่27ช่วงเช้าในเวลา 9:00 นถึง 10:30 นช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 14:30 นเขาสามารถทดสอบได้ไหมนี่คือลดปริมาณกระดาษแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้เขาอยู่เรื่อยๆนอกจากนั้นนอกเวลาทดสอบเขาก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองได้โดยเข้าไปดูในเรื่องของวิชาการโดยเข้าไปทดสอบด้วยตนเองเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่ พัฒนาศักยภาพตำรวจในประการต่อมาครับผู้ที่ได้คือประชาชนครับประชาชนเนี่ยเข้าไปในแอปพลิเคชันดังกล่าวท่านเข้าไปได้เลยครับในเรื่องของความรู้ด้านกฎหมายเปิดเข้าไปจะมีทั้งการบรรยายกฎหมายจะมีทั้งองค์ความรู้มีคลิปต่างๆสอนเกี่ยวเรื่องการวินัยในการขับขี่ตรงนี้ได้ทั้งในเรื่องของประโยชน์ในการขับขี่ได้ทั้งในเรื่องของการสร้างวินัยของตนเองได้ทั้งความรู้และกฎหมายด้านจราจรเพราะนั้นเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแอปพลิเคชันที่ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่ประสิทธิ์แล้วก็โดยและก็ทีมงานน่าจะทำให้เกิดประโยชน์กับข้าราชการตำรวจ
และก็ประชาชนในเรื่องของการสร้างวินัยจราจรและก็องค์ความรู้ด้านการจราจรครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่มีการพัฒนาศักยภาพนะคะในการดูแลพี่น้องประชาชนและก็ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการจราจรค่ะหากใครสะดวกนะคะสามารถดาวน์โหลดได้นะคะทั้ง Android แล้วก็ iOS ค่ะเก็บไว้ในมือถือนะคะเมื่อเวลาที่เราจะต้องใช้งานนั้นจะได้สามารถใช้ได้อย่างทันท่วงทีตำรวจเองก็จะได้สามารถเข้าไปช่วยเหลือดูแลคุณผู้ชมได้อย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกันค่ะส่วนเรื่องต่อมานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปหาพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริกันบ้าง นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรานำเคสนะคะในเรื่องของการส่งผู้หญิงใกล้คลอดนะคะไปถึงโรงพยาบาลโดยปลอดภัยค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าในแต่ละเหตุการณ์จะมีอารมณ์และก็ความรู้สึกคล้ายๆกันแต่ก็จะยังความดีใจนะคะให้กับตัวของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือนั่นเองค่ะแต่จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับผมพร้อมโครงการเหนือ202รอรับหญิงใกล้คลอดหน้าด่านอโศก4นะครับช่วงนี้รถติดหนักช่วงเกษตรนวมินทร์อยู่นะกำลังประสานแนะนำเส้นทางอยู่นะครับเหนือ12คน4ถึง1โครงการ202นำกำลังอำนวยการจราจรนำหญิงใกล้คลอดถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นภาพประทับใจนะคะที่พี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินั้นช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดคนนี้ค่ะไปถึงโรงพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีปลอดภัยทั้งแม่และลูกแน่นอนค่ะและนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เห็นอยู่เป็นประจำนะคะแต่ว่าในเรื่องต่อมาค่ะหลังจากที่พี่เขานั้นมีการส่งนะคะแม่และเด็กไปถึงมือหมอแล้วค่ะก็ได้พบเจอกับเด็กหญิงคนนึงนะคะที่พัดหลงมาจากพระประแดงค่ะแล้วก็มีอาการทางสมองมีความทรงจำที่ค่อนข้างที่จะสั้นนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนรู้แต่เลือนลางๆว่าบ้านอยู่ที่พระประแดงนะคะพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริค่ะก็ได้ช่วยเหลือน้องจนน้องสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะบรรยากาศการช่วยเหลือจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะไปรับชมได้เลยค่ะโครงการ202กำลังสอบถามข้อมูลน้องนะครับรับแจ้งจากพนักงาน7สาขาใต้ด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรับแจ้งเบื้องต้นจากผู้ปกครองว่าน้องเป็นอัลไซเมอร์นะครับกำลังตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ประสานผู้ปกครองอยู่นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวให้ทางโครงการ202ประสานกับผู้ปกครองอีกทีนึงครับ
ัดบางพื้นครับผมรู้จักต่อใกล้รัดบางพื้นที่ติดน้ำอ่ะครับรัดไปเลยก็ได้มาด้วยดาบสุทินโครงการ202ได้นำน้องจากใต้ด่วนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิมาถึงผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยนะครับและนี่คือทั้งหมดในสัปดาห์นี้นะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในรายการสน.เพื่อประชาชนสถานีบันเทิงเพื่อข้าราชการตำรวจและประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะได้เห็นการทำงานของพี่ๆตำรวจนะคะในหลายแง่มุมมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้พี่ๆตำรวจนั้นเขาก็มีกำลังใจด้วยนะคะว่าประชาชนจะได้เห็นการทำงานของเขาได้อย่างครบถ้วนค่ะเพราะบางครั้งประชาชนก็อาจจะเห็นแต่ตำรวจจราจรนะคะตำรวจปราบปรามแต่ที่จริงแล้วค่ะตำรวจของเรามีหลายหน่วยงานด้วยกันแล้วก็มีโครงการต่างๆมากมายเพื่อที่จะอบรมข้าราชการตำรวจนั้นให้มีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะและคุณผู้ชมนะคะก็ยังสามารถกลับมาติดตามชมรายการของเราได้ค่ะทุกวันเสาร์นะคะเวลา 13:30 นไปจนถึงเวลา 14:00 นหรือถ้าใครรับชมสดๆไม่ทันไม่ต้องห่วงค่ะรับชมผ่านทาง YouTube Channel Police TV by UCI ได้นะคะรายการของเราจะมีการอัปเดตนะคะทุกสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ